สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการดูเฟรมคอร์ดกีตาร์หรือตารางคอร์ดกีตาร์สัญ,ญลักษณ์คอร์ดกีตาร์ขั้นพื้นฐานนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาดูวิธีการจับเราจะมาดูสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่มีในเฟรมคอร์ดกีตาร์หรือตารางคอร์ดกีตาร์นะครับอย่างแรกที่เราเห็นนะครับ1 2 3 4 5 6นะครับหมายถึงสายกีตาร์ทั้ง6สายนะครับ นับแต่สาย1ขึ้นมา2 3 4 5 6หนะครับหลังจากนั้นที่เราจะเห็นอีกนะครับก็คือ1 2 3 4 5หนะครับนั่นก็คือเฟลดกีตาร์จะพูดง่ายๆก็คืออาตามภาษารากย่านะครับก็คือบากีตาร์เฟลดหนึ่งเฟลดสองเฟลดสามเฟลดสี่เฟลดห้าหรือบาหนึ่งบาสองบาสามบาสี่บาห้านะครับ ต่อมาสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนั้นคือการกรบาทนะครับเลยสังเกตง่ายๆจากการกรบาทนั้นจะก,การกรบาทตรงที่สาย6นั้นหมายถึงนะครับเป็นการกรบาทหมายถึงเวลาเราดีดกีตาร์เราจะไม่เอาเสียงนะครับในสาย6นะครับต่อไปมาดูเสัญลักษ์วงกลมนี้นะครับจะอยู่ตรงที่สาย3ม หมายถึงอะไรหมายถึงเวลาเราดีดนะครับเราจะเอาเสียงแต่จะไม่กดสายนะครับต่อมานะครับสัญลักษณ์นะครับ,นะรบสัญลักษณ์นะน,นี้หมายถึงการทาบสายระหว่างสาย1กับสายสเราจะใช้นิ้วเดียวในการทาบสายต่อมาสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนั้นก็คือนักกีตานะครับถ้ามีตัวนี้ก็หมายถึงว่า เวลาเราดูก็จะเริ่มต้นจากเฟดที่1-2-3-4น,นะครับแต่ถ้ามีไม่มีสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับตารางขอดก็จะเปลี่ยนใหม่ก็จะมีการบอกเลขขึ้นมานั่นคือเลขเฟดไหนนะครับถ้าเป็นเริ่มที่เฟด5 5เขาก็จะมะีตัวเลขขึ้นมาว่าเฟด5แต่ถ้าไม่มีตัวเลขนะครับมีตัวสัญ,ญลักษณ์นัดนี้ ก็หมายถึงว่าเริ่มต้นจากเฟลดที่1นนะครับสำหรับต่อมานะครับเรามาดูนี่หมายถึงสัญลักษณ์การใช้นิ้วในการกดสายกดสาย1กดสาย2กดสาย4กดสาย5บาร์ไหนนะครับบาร์หนึ่งนะครับแล้วก็บาร์สส่วนตัวเลขนะครับสี แดงที่ปรากฏขึ้นมานี้นะครับหมายเลข1น,นะครับมีอยู่สองที่ด้วยกันส่วนหมายเลข3หมายเลข4ีนะครับสีลักษณ์หมายเลขนี้เปรียบเสมือนการใช้นิ้วนะครับเลข1ห,หมายถึงนิ้วอะไรเรามาดูนะครับเลข1ห,หมายถึงนิ้วชี้นะครับเลข2หมายถึงนิ้วกลาง เลข3หมายถึงนิ้วนางเลข4หมายถึงนิ้วก้อยนะครับสียลักเลขนี้นะครับเป็นสียลักที่บ่งบอกว่าเราจะใช้นิ้วอะไรกดนะครับกลุ่มร์อนี้นะครับเมื่อเราดูหมายเลข1มีอยู่2ที่นะครับและมีสัญลักษณ์ขึ้นมานั้นหมายถึงใช้นิ้วชี้ทาบกดนะครับทั้งาสาย1และสาย2นะครับ ส่วนหมายเลข3ใช้นิ้วนางนะครับอยู่ที่เฟรสามใช้นิ้วนางในการที่กดส่วนหมายเลข4ใช้นิ้วก้อยในการที่กดนะครับหลักการพื้นฐานง่ายๆก็มีเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังฝึกกีตาร์ใหม่ๆนะครับก็ลองนำไปใช้ดูนะครับลองไปฝึกคอร์ด แต่ละครนะครับก็